โดยส่วนตัวเนี่ยก็เที่ยวต่างประเทศเนี่ยปีละ1-2 ครั้งนะคะแต่ว่าพอมาเจอดีทริปตอนนี้ผ่านไปครึ่งปีไปแล้วกับ3 ทริปนะคะกับดีทริปเดี๋ยวนุ่นจะให้ดูสำหรับทริปซานตอรินีนะคะที่นุ่นไปมาล่าสุดนะคะตอนต้นปีเนี่ยได้ไปดูไบมานะคะตอนเดือนกุมภาไปดูไบมาตอนเดือนมีนาไปฮอกไกโดมานะคะแล้วก็ล่าสุดเดือนพฤษภาไปเกาะซาโตรีประเทศกรีซนะคะเนี่ยค่ะทริปนี้อยู่ 9,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็มีเงินให้ใช้ในโรงแรม50 ยูโรเท่ากับว่าทริปนี้จ่ายไป 7,000 กว่าบาทนะคะจะคุ้มจะสวยแค่ไหนคือในภาพสวยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคืออยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสนะคะว่าเห็นด้วยตาจริงเนี่ยสวยกว่านี้อีกหลายเท่าเลยค่ะอันนี้ก็เป็นทริป4 คืน 3 วันนะคะวันที่23-27พฤษภาคมค่ะอันนี้ก็ให้ดูตั้งแต่ขึ้นเครื่องไปเลยนะคะอันนี้ตั๋วเครื่องบินคือทุกท่านเนี่ยเราบินได้เลยใครจะไปสายการบินไหนอยากบินอะไรนะคะก็จัดการของตัวท่านเองเลยค่ะอันนี้ไปกับสามีนะคะไปกับแฟนค่ะแล้วก็อันนี้บินจนถึงเกาะซาโตรินีนะคะเราจะใช้เครื่องบินเล็กนะคะจากเอเธนส์นะคะไปซาโตรินีอันนี้เป็นโรงแรมค่ะโรงแรมที่พักนะคะ4-5 ดาวเพิ่นว่าไปเซิร์ชดู booking.com agoda ค่ะถ้าไม่ไปกับเดนทิปคือละ5,000นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศในโรงแรมนะคะมีสระว่ายน้ำมีอาหารเช้าทุกมื้อนะคะตื่นเช้ามาก็ทานข้าวที่โรงแรมนะคะกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเนี่ยค่ะวิวจากโรงแรมนะคะก็มีถ่ายรูปกันแล้วก็เอาวันแรกที่ไปถึงนะคะก็มีทานข้าวเย็นอยู่ในโรงแรมอีก1 วันอาเดย์2ละวันนี้เป็นวันที่2ก็เริ่มทริปของดีมพิวค่ะเขาก็พาไปเที่ยวจุดที่สูงที่สุดบนเกาะนะคะตรงนี้เป็นวิวที่เห็นทั่วเกาะเลยอันนี้ก็เป็นดีมพิวพาไปถ่ายรูปนะคะพาไปดูหมดเลยพาไปทะเลจะเป็นชายหาดสีดำนะคะ Black Sand Beach บ้านเราจะเป็นชายขาวนะคะที่นู่นจะเป็นชายสีดำก็แปลกดีค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะพาไปเดินเที่ยวชมหมู่บ้านนะคะอาหารนี่ก็เราอยากทานอะไรก็จัดการตัวเองได้เลยนะคะอันนี้กลุ่มเพื่อนๆที่ไปด้วยกันค่ะเขาพาไปชิมวายหัวริมหน้าผาสวยไหมคะทุกท่านอยากไปไหมคะโอ้โหอยากให้ไปเหมือนกันค่ะรูปมีเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวขอผ่านแบบรวดเร็วแล้วก็พาไปดูเอียนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนหน้าผานะคะจริงๆทริปซาโตรินีเนี่ยมีไปนอนที่ด้วยแต่ว่าเพลินที่เราจองอ่ะไม่ได้นอนตรงนี้นะคะนอนหาที่นี่ไปอีกนิดนึงค่ะแต่ว่าโรงแรมก็โอเคเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของชาวที่นู่นนะเขาบอกว่าถ้ามีโดมสีฟ้าก็คือจะเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีสำหรับชาวประมงเพราะว่าที่นั่นจะเป็นทะเลหมดเลยนะคะทั่วไปชาวบ้านเขาก็จะอยู่บนริมผาไงคะนี่คือที่อยู่ของเขาวิวสวยจริงๆค่ะคือไม่รู้จะบรรยายยังไงอธิบายยังไงว่ามันสุดยอดนะคะแบบริมทิปอันนี้กับเพื่อนๆนะคะเราไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่หมู่บ้านเอียอันนี้เป็นอัพไลน์นะคะพี่ความหมายเองคือคนที่ชวนนุ่นมาเที่ยวกับริมทิปค่ะดีไหมคะเที่ยวไปด้วยคุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องเงินไปด้วยนะคะอันนี้วันที่2แล้วค่ะวันที่2เขาก็จะพาไปล่องเรือนะคะเรือที่อยู่ด้านหลังนี้จะเป็นเรือไม้ทั้งหมดเลยชื่อว่า Aphrodite ความหมายก็คือ most beautiful ก็คือเรือที่สวยที่สุดนะคะเห็นชื่อ Aphrodite วันนี้ทั้งวันเราก็จะล่องเรือนะคะล่องเรือที่เห็นตามทะเลอันนี้เป็นเพื่อนๆที่เจอกันในทริปค่ะมาจากทั่วโลกเลยนะคะก็ไปเรียนถ่ายรูปกับเขานะคะเพื่อนใหม่ค่ะอันนี้พี่ฝ้ายนะคะที่ไปด้วยกันคือน้ำทะเลท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าอากาศก็ดีเห็นแบบนี้นะคะเย็นสบายไม่ร้อนเลยอากาศอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ18-19 องศาค่ะก็จะเป็นเรือที่ล่องอันนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะตั้งใจไว้ว่าของริมทิปจะมีทริปล่องเรือแบบนี้นะคะเมื่อวานเข้าไปดูแล้วโอ้โห10 กว่าวันน่าสนใจมากๆคิดว่าทริปต่อไปค่ะอันนี้แวะดูโบคาโนเป็นภู
ภูเขาไฟนะคะจะเป็นหินดำๆอย่างเงี้ยค่ะเกาะเลยภูเขาไฟอยู่กลางน้ำเราก็จะนั่งเรือไปนั่งเรือไปแล้วก็ไปเที่ยวดูก็จะมีโฮสต์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะแนะนำเราจะพาเราไปเที่ยวเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยค่ะอันนี้ก็อยู่บนเรือแล้วเขาก็ล่องเรือนะคะหินภูเขาไฟแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บจากเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงนะคะเสร็จจากดูภูเขาไฟเสร็จปุ๊บก็พาไปว่ายน้ำค่ะคือว่ายลงทะเลพาไปฮอตสปริงเขาเรียกว่าคือมันจะมี